Since we thwarted their invasion, we haven't seen any major offensive operation by the enemy for several weeks. Almost like we're at peace again, eh, people? Anyway, let's start the briefing. Yuktobanian combat operations have been dormant since their failed large-scale invasion and the loss of their underwater carriers in Faxing. However, there is still concern over a possible infiltration by small-scale forces from the ground and the air. You will split into flights of two and carry out patrols in the area from Akerson Hill to the northern coastline. The airspace above the grain fields extending around Akerson is covered by our Ocean AA system. The system automatically fires missiles at any hostile aircraft it detects. Patrol the northern coastline of Akerson Hill, which is out of our AA system's range. ฟังดูแล้วเหมือนเป็นภารกิจลาดตระเวนแต่ว่าผมว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ใช่แค่ลาดตระเวนแน่นอนเลยนะโอเคเรามาดูที่เครื่องบินก่อนละกันนะครับภารกิจที่แล้วเนี่ยซื้อ F-20A ไปอีกลำหนึ่งเป็น2งั้นเราก็จะซื้ออีกสักลำหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้บินกันครบฝูงโอเคเหลือเงินแค่หมื่นนิดๆไม่พอได้แค่3นะครับก็คงต้องให้ลิ้นใช้ F5E บินไปก่อนครับเราใช้ F20A นะครับแต่เป็น F20A นะครับโอเคเรียบร้อยไปครับมาถึงก็บ่นเลยนะช็อปเปอร์โอ้โหได้เลื่อนยศด้วยครับช็อปเปอร์ในเรดาร์ของเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวระบบต่อต้านอากาศยานเนาะเป็นตัวเรดาร์คือเราคงบินเข้าไปได้แหละเพราะว่ามันเป็นของฝ่ายเราเองGuide the transport plane through the AA system's radar coverage and take it to Akerson Hill. The transport is on a top secret mission, so its ID signal has not been registered in the AA system's database. As a result, if the transport is picked up by the AA system, it may be shot down by our own missile fire.The engagement zone of this ground-based AA system is displayed on your radar. Due to combat damage, the transport's radar system is inoperable and its maneuverability restricted. Guide the plane so it stays out of the AA system's engagement zone.ระหว่างที่เรากำลังทำภารกิจบินลาดตระเวนอยู่ก็มาพบกับเครื่องบินเหมือนเป็นอากาศยานขนส่งเครื่องบินขนส่งแต่ว่าบอกว่าอยู่ระหว่างทำภารกิจลับทำภารกิจลับครับเลยไม่สามารถส่ง ID ไปที่ภาคพื้นดินได้ครับมันก็เลยเหมือนแบบว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นเครื่องบินของฝ่ายโอเซียคือถ้าเกิดไปเจอไอ AA system เนี่ยโดนยิงตกแน่นอนขอให้เราพาสผ่านทางนั้นเหรอ
โอเคครับจัดไปครับแต่มันรู้สึกแปลกๆเนาะทำธุรกิจอะไรวะแม่งไม่ยืนยันตัวตนด้วยถามอะไรไม่ได้อ่านอีกแล้วนั่นเสร็จโอเคครับมาเราก็จะต้องพาไอ้เจ้าเครื่องนี้บินผ่านไปสรุปก็คือเราก็ไปชนในกลมๆไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเครื่องเพื่อเรามันก็บินตามเราอะเนาะเมื่อกี้นะครับเหมือนวิทยุของเราได้ยินเสียงของศัตรูพูดกันเกี่ยวกับการทำลายเจ้าเครื่องขนส่งนี่ด้วยโหมันบอกว่าถ้าทำลายเครื่องนี้ได้ไม่ใช่แค่ได้เหรียญนะถึงขั้นสร้างอนุสาวรีย์ให้มันเลยแสดงว่าบนเครื่องนี้อาจจะมีอะไรที่สำคัญอยู่มากๆครับอาจจะมีอะไรที่บรรทุกอะไรที่สำคัญยิ่งมากๆมาอยู่ถึงขั้นที่แบบว่าถ้าทำลายได้นี่ไม่ใช่แค่ได้เหรียญนะถึงขั้นสร้างอนุสาวรีย์เลยเอาโอเคมันเป็นภารกิจลับสุดยอดเนาะเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันบรรทุกอะไรมาได้น่าจะไปทางซ้ายเนาะมันมีซ้ายขวาแต่ว่าทางขวามันดูแปลกๆว่ะเขาว่าขวาร้ายซ้ายดีงั้นผมไปรูซ้ายแล้วกันเนาะบอกให้เราบินหลบระบบ AA system ครับแน่นอนอยู่แล้วมึงตกกูก็เฟลอ่ะวะมันมีช่องอยู่ข้างหน้านะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวๆๆสงสัยต้องโค้งหักศอกนั่นน่ะสิครับบอกให้เครื่องขนส่งเปลี่ยนสัญญาณวิทยุมาที่ช่อง136ไม่กระเทือนอาจจะเป็นว่าไม่อยากให้ศัตรูได้ยินที่เราพูดกันด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะตรงนี้หักศอกครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นสิลัมเบิลเริ่มไม่เห็นได้ไงค่อยๆไปครับค่อยๆไปผมไม่เร่งเครื่องเลยนะค่อยๆไปแล้วกันดูจากแผนที่แล้วเนี่ยหักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายเต็มตัวหักซ้ายเชี่ยพ้นเปล่าวะพ้นเปล่าวะปีกไปเกี่ยวบ้างหลังงานเนี้ยไอเราอะพ้นครับแต่ว่าไอเพื่อนเราอะไอเครื่องบินขนส่งอะพ้นเปล่าวะนั่นได้อยู่ได้อยู่โอเคอืมนั่งเอาเซอย่ามาชนกันนะไม่รู้ว่าถูกทางหรือเปล่าด้วยนะไม่ใช่บินไปบินมาแม่งเสือกตันข้างหน้าจบเลยนั่นน่ะเฮ้ยข้างหน้านั่นมันยังไงล่ะมีไอ้เหี้ยมีช่องเปล่าวะมีโบเฮ้ยได้อยู่มั้งขวาทางขวาครับด้านหน้าทางขวาเราน่าจะได้แต่เพื่อนเราไม่รู้มันแคบมากเลยถ้าออกขวานี้ไปได้ก็น่าจะมีอีกนิดนึงแล้วน่าจะหลุดละลองดูเข้าไปถามเราว่าเรารู้ทางไหมรู้สิไม่รู้จะนำได้ไงเนี่ยช่องนี้นะช่องนี้นะแคบเหลือเกินคิดว่าน่าจะได้ฮะอ้างอิงช่องขนาดช่องจากเอฟคอมแบ็ก7ช่องขนาดนี้ผ่านได้อยู่มาดูราบลื่นครับผมไม่เชื่อเดี๋ยวมันต้องมีอะไรแน่นอนเปาะสุดท้ายแล้วตรงนี้ผมบอกว่ามันเป็นเหมือนค้างคาวที่ตาบอดตอนกลางวันครับ
ต้องให้เรานำทางให้เชื่อใจเราเหมือนกันตอนนี้พยายามให้เราหักเลี้ยวน้อยที่สุดเพราะเครื่องมันมีปัญหาโอ้แต่ว่าไม่เลี้ยวไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นเหมือนเครื่องเครื่องเราอะเครื่องขนส่งจะมีปัญหาหลุดแล้วกำลังจะออกจากเขต AA system แล้วครับเร่งเครื่องเลยแล้วกันนะดูว่าไม่มีอะไรละบินตรงอย่างเดียวเครื่องเพื่อนเราก็เร่งเต็มกำลังแล้วนั่นไงมาแล้ว Mission Update แต่ไงก็ตามเราขอให้คุณบินคุ้มกันให้กับเราอยู่จ้าเห็นแล้วครับสีขาวๆมาแล้วทางซับเหนือช็อปเปอร์มาถึงแล้วช็อปเปอร์กับกริมนะครับตอนแรกแยกกันเป็นกลุ่มละ2ลำตอนนี้บินมาถึงเราแล้วอยู่ข้างหลังเรานางกาเซบอกให้มอเตอร์คูส1บินแง่ออกไปครับด้วยความเร็วแม็กซ์สปีดเดี๋ยวผมเร่งไปจัดการให้พวกข้างหน้าเลยดีกว่าก็คงต้องสอยแล้วครับเพราะว่าต้องให้การคุมกันช็อปเปอร์ถามมาว่าพวกมันมาทำอะไรที่นั่นฟ้าแถวนี้เร่งไปจัดการมันเลยแล้วกันดูแล้วน่าจากในเรดาร์น่าจะมีไม่2ก็4เนาะความเร็วเครื่องเพื่อเราตกครับนักเรียนเศษถามว่าเป็นอะไรไหมเครื่องมีปัญหาเครื่องยนต์1ขัดข้องสตูมันบอกว่าเหมือนบอกว่าไม่เห็นรู้เลยว่าจะมีเครื่องบินคุมกันด้วยแสดงว่าเป้าหมายของมันน่าจะมาทำลายเจ้าเครื่องบินขนส่งของฝ่ายเราข่าวกองบางทีก็อาจผิดพลาดบ้างชัวร์เลยครับแสดงว่ามันบินมาอย่างนี้เนี่ยเป้าหมายคือทำลายอากาศยานขนส่งเราแน่นอนแสดงว่ามันต้องมีอะไรผมว่านะมันบอกว่าภารกิจลับสุดยอดด้วยแล้วแบบมีเครื่องบินศัตรูจะมาจ้องทำลายอย่างเงี้ยแสดงมันต้องมีอะไรบนเครื่องจากระยะไกลโอ้โหมันบินเร็วมากว่ะยิงวิ่งยิงห่างเว้ยเครื่องขนส่งติดต่อมาครับว่ากัปตันถูกยิงช็อปเปอร์ถามอะเกิดอะไรขึ้นมีสายลับปะปนอยู่กับลูกเรือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องของเครื่องบินขนส่งดับไปหมดแล้วครับช็อปเปอร์ถามว่ามึงบรรทุกอะไรมาเนี่ยมันอันตรายมากไหมถูกต้องถามถูกใจมากถามแทนกูได้ดีมากกัปตันตายแล้วครับผู้ช่วยนักบินโดนยิงทอมมี่เนี่ยกำลังเป็นคนขับเครื่องบินอยู่ซึ่งทอมมี่เนี่ยเป็นเลขาไม่เคยขับเครื่องบินมาก่อนโอ้โหเจริญนะมึงแล้วมึงเป็นใครเนี่ยช็อปเปอร์ถามบอกว่าผมเป็นสินค้าของเครื่องบินลำนี้ก็คือหมายถึงว่าไอ้มันบอกว่ามันเป็นสินค้าของเครื่องลำนี้นะเป็นคาร์โก้ของเครื่องลำนี้แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยครับช่วยบอกวิธีให้ฝูงบินวอร์ด็อกช่วยบอกวิธีการเอาเครื่องลงจอดฉุกเฉินให้ตายแล้วแล้วทอมมี่ไม่เคยขับรถมาก่อนนะจะเอาเครื่องลงฉุกเฉินด้วยจะเหลือไหมเนี่ยจะลงยังไงวะที่พื้นเนี่ยเต็มไปด้วยไอวินมิลผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกังหันผลิตไฟฟ้านั่นแหละเรา
ให้เราทำลายด้วยนะถามชื่อครับถามชื่อว่าถามชื่อเรืออะไรครับบอกเรืออากาศโทนางาเซนาตาชัยนะจุดนี้ช็อปเปอร์บอกชื่อด้วยหมดยัง3อันนะโอเคหมดแล้วครับในเรดาร์ตอนนี้นี่ไม่มีเป้าหมายอื่นขึ้นมาละเครื่องกำลังจะทำการลงจอดฉุกเฉินเดี๋ยวผมบินกลับมาดูหน่อยละกันอยากเห็นเหมือนกันว่าตอนลงจอดฉุกเฉินมันจะทำยังไงเดี๋ยวกลับตัวอีกทีหนึ่งเกือบจะถึงแล้วทำได้ดีมากทอมมี่ผมว่าแสดงว่าไอตัวอ้าวมีโผล่ขึ้นมาอีกเอ้าอะไรวะหรือว่าหมดแล้วเดี๋ยวต้องเร่งละว่าจะบินดูจากข้างหลังหน่อยนะว่าเครื่องมันลงยังไงเดี๋ยวบินไปข้างหน้าต้องเร่งละคือผมว่าไอ้มิสเตอร์คาร์โก้เนี่ยน่าจะต้องเป็นคนสำคัญแหละครับมีถึงขั้นมีเลขของเลขาอะไรด้วยนะหมดยังหมดยัง100ฟีตเกือบจะถึงแล้วครับคงหมดแล้วมั้งการลงจอดฉุกเฉินที่เยี่ยมมากผมบอกไว้เลยจอดอย่างวันนั้นน่ะยังนะครับกำลังจะลงท่านฟ้าโดยรอบไม่มีศัตรูกิมมันบอกมาก็คงรอให้เครื่องขนส่งลงจอดฉุกเฉินโอเคครับมิชชั่นคอมพลีทเรียบร้อยแล้ว Landing Confirmed Are you all right, Mr. Cargo? Yeah, I guess. That was a pretty smooth ride, actually. Mr. Cargo?I've got a question I'd like to ask you. What is it? The Bird of Peace. Did you really have to use that beautiful white bird for this war? Do you understand what I'm saying? Yeah. I wanted to see your Bridge of Peace span into outer space. It's still possible.Thanks to the bird, we're on even terms now. I'm trying to get to North Point because I believe we have a chance. To hold talks in neutral territory. Right. Communication is vital. So I can still believe in you then. I don't want to see any more young men or women lose their lives. Me neither. Uh-oh.This is the Ocean Air Force 8492nd Squadron. We observe the emergency landing on our radar. Can you see us? You can leave the rest to us. We'll provide support until the transport plane's crew is rescued. Roger, 8492nd. Take care of them for us. Sure thing.
We've received a sitrep from Central Command. The crew on board the transport plane you encountered during your patrol has been rescued by the 8492nd Squadron. That is currently all the information we have. After my article, The Four Wings of Sand Island, was published to wide acclaim, I grew bolder. Here was a profile view of the base commander, the emperor of this base. Don't. He's in a bad mood today. If he catches you, he'll have your head. What happened? The Ark Bird. Huh? The white bird in outer space, with Yuk Tabania outclassing us in firepower. It was the president's one trump card in the peace negotiations. And now, it's fallen right out of our hands. So you're saying we don't know how long the war will drag on? The Ark Bird. A super weapon capable of attacking from space, far beyond the reach of the enemy. Its power generator was destroyed by explosives planted inside a supply shipment launched from Earth. Once again, the balance of power had tipped toward Yuk Tabania. ดูจากบทพูดของนางาเซกับมิสเตอร์คาโก้ในตอนท้ายนะครับตอนที่ลงจอดฉุกเฉินเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เดาเองนะว่ามิสเตอร์คาโก้เนี่ยที่อยู่บนเครื่องนั้นน่ะน่าจะหมายถึงประธานาธิบดีนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมขอสรุปเรื่องราวสั้นๆก่อนแล้วกันเนาะก็คือว่าประธานาธิบดีเนี่ยจะบินด้วยเครื่องนี้ครับไปยังนอร์ทพอยต์ซึ่งนอร์ทพอยต์เนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าถ้าตามที่มันบอกว่าเป็นพื้นที่เสรีนะครับเพื่อที่จะไปเจรจาสันติโดยที่ประธานาธิบดีของโอเซียเนี่ยจะใช้เจ้าอาร์คเบิร์ดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนข้อได้เปรียบเพื่อที่จะเจรจายุติสงครามนะครับเหมือนนางาเซจะรู้นะครับว่ามิสเตอร์คาโก้เนี่ยคือประธานาธิบดีคือจริงๆแล้วผมไม่เห็นนะว่าในบทพูดตอนนี้มันพูดกันอ่ะมันมีบอกมาว่ามิสเตอร์คาโก้คือใครแต่ว่าเหมือนนางาเซจะรู้เองว่าเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าตอนสุดท้ายครับปรากฏว่าอาร์คเบิร์ดเนี่ยโดนระเบิดคือมันมียานขนส่งอะเนาะที่ถูกส่งไปจากโลกอะแล้วมันติดระเบิดไว้ด้วยแล้วเป็นระเบิดที่อาร์คเบิร์ดทำให้เครื่องผลิตพลังงานของมันนะครับตัว power generator เนี่ยเสียหายทำให้อาร์คเบิร์ดเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนความได้เปรียบก็เลยกลับไปอยู่ทางฝั่งยุคโทบานีอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวของมิชชั่นที่8ก็จบลงเท่านี้นะครับกดไลค์กด subscribe เอาไว้ให้ผมหน่อยนะครับแล้วมาติดตามกันในมิชชั่นที่9ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ